สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพามาอัปเดตผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 ในสัปดาห์ที่19นะคะเริ่มกันตั้งแต่คืนวันอังคารที่26ธันวาคม2566ค่ะนิวคาสเซิลเปิดบ้านพบกับฟอเรสต์สาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดสนามเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์เริ่มเกมการแข่งขันนาทีที่23ค่ะนิวคาสเซิลขึ้นนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ลูอิสไมลี่จ่ายบอลทะลุช่องไปให้กับอเล็กซานเดอร์อิซักในกรอบเขตโทษแล้วก็โดนโอลาไอนาเตะล้มนะคะผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษทันทีก่อนที่อิซักจะลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดนาทีที่45+1ค่ะฟอเรสต์ตีเสมอ1-1จากการชาร์จจ่อของคริสวูดก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่53กลายเป็นฟอเรสต์ที่พลิกนํา 2-1 นะคะจากคริสวูดที่ลากบอลตะลุยเข้ากรอบเขตโทษและเจ้าตัวก็ยกบอลผ่านมือมาร์ตินดูบราฟก้าอย่างสวยงามค่ะพร้อมกับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้นาทีที่60ฟอเรสต์ทิ้งห่างไปเป็น3-1จากจังหวะที่วางยาวจากแดนตัวเองให้คริสวูดหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปดวลเดี่ยวกับมาร์ตินดูบราฟก้าในกรอบเขตโทษนะคะและเขาก็ล็อกหลบดูบราฟก้า1จังหวะยิงเข้าไปแบบโล่งๆค่ะพร้อมกับเป็นแฮตทริกใส่ทีมเก่าด้วยนะคะทำให้จบเกมนิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์ไป1-3ส่วนอีกคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดค่ะเปิดบ้านแพ้ลูตันทาวน์2-3เชฟฟิลด์ได้ประตูจากโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่นาทีที่61และอเมสฮอสซิชในนาทีที่69นะคะส่วนฝั่งลูตันทาวน์ได้3 ประตูจากอัลฟี่โดตี้นาทีที่17และจากการทำเข้าประตูตัวเองของแจ็คโรบินสันนาทีที่77รวมทั้งสลิมาเน่ในนาทีที่81ด้านบอนมัดค่ะเปิดบ้านถล่มชนะฟูลแลมไป3-0บอนมัดได้3 ประตูจากจัสตินคลายเวิร์ดนาทีที่44นะคะและจุดโทษของโดมินิกโซลังกี้นาทีที่62และลุยซินิสเตราที่ยิงในนาทีที่90+3ไปดูคู่ระหว่างเบอร์ลี่พบกับลิเวอร์พูลค่ะเบอร์ลี่เปิดสนามเทิร์ฟมัวต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลออกสตาร์ทเกมเพียงแค่6นาทีเท่านั้นนะคะลิเวอร์พูลมาได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 อย่างรวดเร็วจากจังหวะที่โคดี้กักโปไหลบอลทางกราบซ้ายย้อนมาหน้าเขตโทษให้กับดาวินนูนเยสแปรด้วยขวาเข้าไปอย่างเฉียบคมค่ะแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังลิเวอร์พูลมาบวกลูก2เพิ่มได้อีกในช่วงท้ายเกมนาทีที่90จากจังหวะที่ลุยส์ดิอาสไหลบอลในเขตโทษให้กับดิโอโก้โชต้านะคะเกี่ยวไปยิงมุมแคบตรงตาข่ายช่วยให้หงแดงนำห่างเป็น2-0จากนั้นไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มเติมแล้วค่ะทำให้สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลชนะไปได้2-0เก็บเพิ่มเป็น42 คะแนนส่วนเบอร์ลี่จมอยู่โซนตกชั้นอันดับที่19รองสุดท้ายของตารางค่ะไปดูปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดพบกับสิงห์พยองแอสตันวิลล่าค่ะนาทีที่22วิลล่าได้ประตูก่อนจากจังหวะฟรีคิกทางฝั่งขวาจอห์นแม็กกินเปิดเข้ามาแล้วบอล นั้นตกลงพื้นเด้งเข้าประตูไปนะคะทำให้วิลล่าออกนำก่อน 1-0 นาทีที่26ค่ะทีมสิงห์พยองได้เฮอีกครั้งจากลูกเตะมุมเดนดองเกอร์ดีจ่อเข้าไปนะคะทำให้วิลล่าหนีไปเป็น2-0ก่อนจะจบ45นาทีแรกแมนยูตามหลังแอสตันวิลล่าอยู่0-2นาทีที่59ค่ะแมนยูยิงตีไข่แตกได้สำเร็จบูโน่เฟร์นันเดสจ่ายทะลุช่องให้กับแรชฟอร์ดหลุดเข้าเขตโทษด้านซ้ายก่อนผ่านเรียบไปให้อเลฮันโดรกานาโชยิงที่เสา2เข้าประตูไปทีมปีศาจแดงไล่มาเป็น1-2ครึ่งหลังนาทีที่71แมนยูตามตีเสมอ2-2จากอเลฮันโดรกานาโชที่ซัดด้วยซ้ายเข้าไปนาที82แฟนปีศาจแดงได้เฮค่ะจากจังหวะเปิดลูกเตะมุมเข้ามากลางเขตโทษบอล นั้นตกมาใส่จอห์นแม็กกินก่อนเด้งเข้าทางราสมุสฮอยลุนตวัดยิงด้วยซ้ายบอล นั้นชนเสาแล้วก็เด้งเข้าประตูไปนะคะทำให้แมนยูพลิกแซงนำ3-2สุดท้ายค่ะจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนชนะแอสตันวิลล่า3-2เก็บเพิ่มเป็น31แต้มจาก19นัดส่วนแอสตันวิลล่ารั้งอันดับที่3มีอยู่39แต้มเท่าเดิม
ไปดูผลคืนวันพุธที่27ธันวาคม2566กันค่ะเชลซีเฉือนชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ1โดยเชลซีได้ประตูจากมิคาโลมูดริกนาทีที่13และจากจุดโทษของมาดูเอเก้นาทีที่89ส่วนคริสตัลพาเลซได้1ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่นาทีที่45+1ด้านเบรนท์ฟอร์ดเปิดบ้านแพ้วูฟแฮมตันไป1ประตูต่อ4เบรนท์ฟอร์ดได้1ประตูจากโยอันวิซ่านาทีที่16นะคะส่วนวูฟแฮมตันได้4ประตูจากมาริโอเลมิน่านาทีที่13วังฮีชานนาทีที่14และ28และเบลการ์ดในนาทีที่79ไปดูเอเวอร์ตันที่เปิดกูดิสันพาร์ครับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นเอเวอร์ตันได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 จากความผิดพลาดของแนวรับทีมเยือนเดวายแม็กนิลหลุดเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนปาดเข้ากลางให้แจ็คแฮร์ริสันวิ่งมายิงไม่เหลือค่ะครึ่งหลังแมนซิตี้นั้นโหมบุกอย่างหนักแล้วก็มาได้ประตูตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากลูกยิงไกลนอกกรอบเขตโทษสุดสวยของฟิลโฟเดนในนาทีที่53เกมดำเนินมาถึงนาทีที่64จากจังหวะลูกเตะมุมนาธานอาเก้ได้ตวัดยิงบอลไปโดนมือของอามาดูโอนาน่าผู้ตัดสินดู VAR แล้วชี้ให้เป็นจุดโทษนะคะฮูเลียนอัลวาเรสค่ะยิงเข้าไปไม่พลาดให้เรือใบสีฟ้าแซงนำ2ประตูต่อ1นาทีที่86แมนซิตี้มาได้ประตูปิดกล่องนี้ห่างไปเป็น3ประตูต่อ1จากความผิดพลาดในแนวรับของเจ้าถิ่นแบนาโดซินวาฉกบอลไปได้นะคะก่อนตัดสินใจยิงไกลบอลข้ามหัวจอแดนพิกฟอร์ดเข้าไปเวลาที่เหลือไม่มีใครทำสกอร์เพิ่มได้หมด90นาทีค่ะแมนซิตี้บุกมาชนะเอเวอร์ตันไปได้3ประตูต่อ1จากนั้นไปดูผลการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2566ค่ะไบรตันเปิดบ้านชนะสเปอร์ไป4ประตูต่อ2โดยไบรตันได้ประตูจากแจ็คอินเชวูดในนาทีที่11เจ้าเปโดจาก2จุดโทษนะคะในนาทีที่23และ75รวมทั้งเอสตูปิญญาในนาทีที่63ส่วนสเปอร์ได้ประตูจากอเลโฮเบลิสในนาทีที่81และเบนเดวิสในนาทีที่85อีกคู่อาร์เซนอลพลาดท่านะคะเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ2เวสต์แฮมได้2ประตูจากโทมัสซูเชกนาทีที่13และมาร์ฟโรปานอสในนาทีที่55ค่ะไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023ถึง2024ในสัปดาห์ที่19นะคะและเป็นทางด้านลิเวอร์พูลแล้วค่ะที่นำเป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้หลังจากที่อาร์เซนอลนั้นไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะคะตอนนี้ค่ะลิเวอร์พูลมีอยู่42แต้มจากการลงแข่ง19นัดชนะ12เสมอ6แพ้1อาร์เซนอลอันดับที่2มี40แต้มค่ะ19นัดชนะ12เสมอ4แพ้3แอสตันวิลล่าอันดับที่3ของตารางนะคะมี39แต้มจากการลงแข่ง19นัดชนะ12เสมอ3แพ้4แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งลงแข่งขันน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะคะโดยแข่งไป18นัดตอนนี้มี37แต้มค่ะอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนส่วนสเปอร์อันดับที่5นะคะมี36แต้มค่ะลงแข่ง19นัดชนะ11เสมอ3แพ้5ตามมาด้วยเวสต์แฮมค่ะซึ่งสามารถเก็บ3แต้มได้นะคะอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมีอยู่33แต้มจากการลงแข่ง19นัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ7มี31แต้มค่ะไบรตันอันดับ8มี30แต้มนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะคะซึ่งณเวลานี้มีอยู่29แต้มขณะที่เชลซีอันดับที่10ค่ะมีอยู่25แต้มวูลฟ์แฮมป์ตันอันดับที่11มี25แต้มนะคะส่วนบอร์นมัธอันดับที่12ลงแข่งไป18นัดมีอยู่25แต้มอันดับที่13ฟูลแลมค่ะมีอยู่21แต้มอันดับ14เบรนท์ฟอร์ดมี19แต้มนะคะคริสตัลพาเลซอันดับ15มี18แต้มค่ะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันดับ16มี17แต้มอันดับ17เอเวอร์ตันมี16แต้มอันดับ18ลูตันทาวน์ค่ะมีอยู่15แต้มนะคะขณะที่เบอร์ลี่อันดับ19มี11แต้มและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดค่ะอันดับที่20มีอยู่เพียง9แต้มจากนั้นไปอัปเดตตำแหน่งดาวซันโวพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023ถึง2024ในสัปดาห์ที่19ค่ะเออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำประตูไป14ประตูแล้วนะคะณตอนนี้โมฮาเมดซาลาห์จากลิเวอร์พูลยิงไป12ประตูเท่ากันกับโดมินิกโซลังกี้จากบอร์นมัธจารอดโบเวนจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดยิงไป11ประตูเท่ากันกับซอนเฮงมินจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ขณะที่ตำแหน่งจอมแอสซิสสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023ถึง2024ในสัปดาห์ที่19
ปโดรเนโตจากวูฟแฮมตันแอสซิสต์ไป7ครั้งเท่ากันกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลคีแรนทริปเปียร์จากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคะส่วนฮูเลียนอัลวาเรสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสซิสต์ไป6ครั้งเท่ากันกับปาสคาล กรอสจากไบรตันโดยคุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport Ban News Channel ค่ะ